พิธาไม่ขอก้าวล่วงศาลรัฐธรรมนูญลุ้นคำตัดสินคดียุบพรรควันที่7สิงหาคมนี้ปัดดีลพรรคใหม่รอการเมืองวันที่2สิงหาคม2567 18:37 น.พิธาไม่ขอก้าวล่วงศาลรัฐธรรมนูญลุ้นคำตัดสินคดียุบพรรควันที่7สิงหาคมนี้เผยทำหน้าที่ส.ส.เหมือนเดิมปัดดีลพรรคใหม่รอในพรรคยังเป็นปึกแผ่นเหมือนเดิมวันที่2สิงหาคม2567ที่อาคารอนาคตใหม่พรรคก้าวไกลนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ส.ส.บัญชีรายชื่อและประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคก้าวไกลให้สัมภาษณ์ภายหลังการแถลงข่าวถึงแนวทางการต่อสู้คดีของพรรคก้าวไกลถึงการประเมินสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในวันที่7สิงหาคมนี้ว่าไม่ขอก้าวล่วงประเมินไปข้างหน้าแต่มั่นใจในข้อเท็จจริงและมั่นใจในเรื่องของข้อกฎหมายที่อธิบายไปแล้วนายพิธากล่าวต่อว่าเราไม่สามารถก้าวล่วงหรือคาดเดาสิ่งที่เป็นคำตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญได้แต่สิ่งที่เราทำได้คือการยืนยันข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายทางของเราเชื่อว่าพรรคก้าวไกลจะได้รับความยุติธรรมเหมือนพรรคหนึ่งที่เคยได้รับมาเมื่อ14ปีที่แล้วรวมถึงบรรทัดฐานในการพิจารณาเป็นไปตามหลักสากลและการประชุมเอเชียที่จะเกิดขึ้นในเดือนหน้าของศาลธรรมนูญไทยด้วยก็ทำให้รู้สึกมั่นใจนายพิธากล่าวอีกว่าตนไม่กังวลตามเหตุการณ์ทางการเมืองที่อาจจะเกิดขึ้นในเดือนนี้คิดว่าศาลรัฐธรรมนูญจะตัดสินตามข้อกฎหมายและข้อเท็จจริงตามที่ได้ยินข่าวมาเป็นเรื่องเกี่ยวกับข้อกฎหมายล้วนๆเมื่อถามว่าหากผลการตัดสินไม่เป็นคุณจะทำอย่างไรต่อนายพิธากล่าวว่ามีคิดไว้แต่ยังไม่ถึงเวลาตอนนี้เราโฟกัสในการใช้เวลาวันเสาร์ถึงวันพุธในการทำหน้าที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของเราอย่างเต็มที่โดยวันพุธตอนเช้าตนยังมีคิวอภิปรายเกี่ยวกับพ.ร.บ.ขนส่งสาธารณะและทำหน้าที่อย่างมีสมาธิกับสิ่งที่พี่น้องประชาชน14ล้านคนเคยให้คะแนนเสียงมาก็ยังทำหน้าที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเหมือนเดิมไม่ได้รู้สึกว่าเสียสมาธิหรือต้องทำอะไรเป็นพิเศษนายพิธากล่าวถึงการเคลื่อนไหวของพี่น้องประชาชนภายหลังจากตัดสินคดีว่าตนไม่สามารถคาดเดาแทนพี่น้องประชาชนได้หวังว่าทุกอย่างจะผ่านไปได้ด้วยดีและแน่นอนว่าการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานตามรัฐธรรมนูญการชุมนุมเป็นสิ่งที่ประชาชนสามารถทำได้ในระบอบประชาธิปไตยที่ไร้ความรุนแรงพรรคก้าวไกลจะไม่เป็นส่วนร่วมในการสร้างความรุนแรงให้เกิดขึ้นเพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองของพรรคก้าวไกลแน่นอนนายพิธากล่าวอีกว่ากิจกรรมในวันที่7สิงหาคมที่ทำการพรรคไม่ได้เป็นการปลุกมวลชนแต่เป็นการมีส่วนร่วมของประชาชนมาโดยตลอดทั้งสมาชิกพรรคและเจ้าหน้าที่พรรคเมื่อถามว่ามีการหาพรรคสำรองหรือไม่หลังมีกระสการดีลพรรคถิ่นกาขาวชาววิไลนายพิธากล่าวว่ายังไม่ได้คิดถึงตรงนั้นตอนนี้โฟกัสการสู้คดีเรื่องการยุบพรรคเมื่อถึงเวลาตอนนั้นคงพูดคุยอีกทีแต่ตอนนี้พรรคยังไม่มีมติใดๆทั้งสิ้นหากคำตัดสินไม่เป็นคุณตนไม่ได้เกี่ยวข้องกับพรรคใหม่แล้วคงตอบแทนไม่ได้แต่ยังเชื่อว่าในวันพฤหัสบดีจะทำหน้าที่ให้สภาผู้แทนราษฎรเหมือนเดิมนายพิธายืนยันว่าส.ส.ของพรรคยังรักษาความเป็นปึกแผ่นเหมือนเดิมไม่ได้เป็นตามกระแสข่าวและมีการพูดคุยถึงเรื่องการทำงานเพื่อตรวจสอบรัฐบาลเหมือนเดิมไม่มีอะไรต้องห่วง เมซายร่ำให้ยอมรับพลาดเยอะลั่นอยากกลับมาใหม่ในโอลิมปิก2028ขอกำลังใจปารีสเกมวันที่2สิงหาคม2567 1:25 น.
การแข่งขันแบดมินตันโอลิมปิกเกม2024ที่ปอเดอลาชาเปลอารีนากรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสเมื่อวันที่1สิงหาคมประเภทหญิงเดี่ยวรอบ16คนสุดท้ายเมซ้ายสุภนิดาเกตทองมือ16ของโลกชาวไทยลงดวลกับอากาเนะยามากูชิมือ6ของโลกจากญี่ปุ่นผลปรากฏว่าเมซ้ายพยายามสู้อย่างเต็มที่แต่ฟอร์มการเล่นเป็นรองอากาเนะค่อนข้างมากแม้ช่วงเกม2จะพยายามฮึดขึ้นมาได้บ้างแล้วแต่ก็ยังไม่พอสุดท้ายเมซ้ายพ่ายไป2เกมรวด 6-21 13-21 หยุดเส้นทางแบดมินตันโอลิมปิกเกมของตัวเองไว้ที่รอบ16คนสุดท้ายหลังการแข่งขันเมซ้ายสุภนิดาเกตทองร่ำไห้เปิดใจว่ามองว่าวันนี้วิธีการเล่นมันผิดด้วยและผิดพลาดเยอะค่ะเกม2ที่ลงมาเล่นโค้ชก็บอกให้เราใจเย็นเพราะเหมือนเร่งเกมมากเกินไปแผนหลังจากนี้เมย์ยังคงอยากจะตั้งใจเดินทางตามความฝันต่อไปค่ะส่วนการเข้ามาถึงรอบนี้16คนสุดท้ายถือว่าผลงานเป็นไปตามเป้าส่วนโอลิมปิกเกม2028ที่ LA สหรัฐอเมริกาก็ยังมองไปถึงการแข่งขันในครั้งดังกล่าวด้วยค่ะเราก็น่าจะยังเล่นอยู่อยากขอบคุณคนไทยทุกคนที่ช่วยเชียร์และให้กำลังใจเมมาโดยตลอดอยากฝากเชียร์และให้กำลังใจพวกเราต่อไปด้วยค่ะ หยุดซ่าแล้วบิ๊กป้อมส่งสันติสอนมารยาทสามารถยันพอปอชอรอไม่มีแตกแยกการเมืองวันที่2สิงหาคม2567 19:58 หยุดซ่าแล้วบิ๊กป้อมส่งสันติสอนมารยาทสามารถชี้กระทบภาพลักษณ์พรรคเจ้าตัวขอโทษพร้อมหยุดการกระทำโฆษกยันพอปอชอรอไม่มีแตกแยกเมื่อเวลา 18:50 วันที่2สิงหาคม2567พลตำรวจโทปิยะโตวิชัยโฆษกพรรคพลังประชารัฐพปชรกล่าวถึงกระแสข่าวที่ระบุว่าพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐได้มอบหมายให้นายสันติพร้อมพัฒน์รองหัวหน้าพรรคเรียกนายสามารถเจนชัยจิตวณิชสมาชิกพรรคมาทำการพูดคุยถึงพฤติกรรมที่แสดงความคิดเห็นที่ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของรัฐบาลนั้นในประเด็นดังกล่าวได้มีการพูดคุยตามที่เป็นกระแสข่าวจริงโดยมีนายสันตินายสามารถและตนได้พูดคุยทำความเข้าใจเป็นที่เรียบร้อยพลตำรวจโทปิยะกล่าวต่อว่านายสันติได้ตักเตือนนายสามารถให้เข้าใจมารยาททางการเมืองเพราะถึงแม้ว่าการแสดงความคิดเห็นของนายสามารถจะเป็นเรื่องส่วนตัวและเป็นไปตามสิทธิของกฎหมายรัฐธรรมนูญแต่การแสดงความคิดเห็นนั้นมีผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของพรรคพลังประชารัฐที่เป็นพรรคร่วมรัฐบาลนายสามารถได้กล่าวขอโทษและยืนยันที่จะยุติการกระทําทุกอย่างที่มีผลกระทบต่อภาพลักษณ์ในการร่วมรัฐบาลทันทีซึ่งมีการนำเรียนให้พลเอกประวิตรหัวหน้าพรรคทราบแล้วและจะแจ้งให้กรรมการบริหารพรรครวมถึงส.ส.และสมาชิกพรรครับทราบในโอกาสต่อไปแต่ถ้ายังดื้อดึงก็จะมีมาตรการตามระเบียบของพรรคต่อไปขอยืนยันว่าพรรคพปชรเป็นหนึ่งเดียวไม่มีแตกแยกทุกคนให้ความเคารพท่านหัวหน้าพรรคมาโดยตลอดเศรษฐาไม่ให้ราคาสามารถลั่นเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาย้ำน้อมรับคำตัดสินศาลรัฐธรรมนูญแชทหลุดส.ส.พ.ป.ช.ร.ซัดเดือดสามารถทำพรรคป่วนจ่อคุยบิ๊กป้อมเคลียร์ปัญหาพลตำรวจโทปิยะกล่าวอีกว่าก่อนที่พลเอกประวิตรจะเดินทางไปประเทศฝรั่งเศสไม่ได้ห่วงถึงปัญหาดังกล่าวบอกเพียงแค่ว่าเป็นเรื่องในบ้านและมอบหมายให้นายสันติจัดการให้เกิดความเรียบร้อยแต่เรื่องที่ห่วงมากกว่าก็คือปัญหาความยากจนปากท้องชาวบ้านปัญหาปลาหมอคางดำจึงให้ส
ส.ส.และแกนนำในพื้นที่ร่วมดำเนินการกับกระทรวงเกษตรศาสตร์ขับเคลื่อนนโยบาย7มาตรการปราบปลาหมอคางดำให้เป็นผลพลตำรวจโทปิยะกล่าวต่อว่าส่วนอะไรที่ทำได้ก่อนก็ให้รีบช่วยชาวบ้านเช่นเปิดตลาดรับซื้อปลาหมอคางดำราคาสูงเพื่อสร้างแรงจูงใจในการออกล่าจับปลามาขายการแปรรูปอาหารจากปลาหมอคางดำจะทำให้ปัญหาลดลงเป็นการแบ่งเบาภาระของรัฐบาลทั้งนี้พลเอกประวิตรและในฐานะประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์อยู่ระหว่างเดินทางไปให้กำลังใจนักกีฬาทีมชาติไทยในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก2024ที่ประเทศฝรั่งเศสระหว่างวันที่2-5 สิงหาคมนี้